สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพามาเจาะลึกทีมชาติลาวครับบิลลี่แจ่มจริงครับลาวสมัยใหม่ไม่แจกแต้มใครง่ายๆเลยครับจบเกมการแข่งนัดเปิดสนามไปเลยครับทีมชาติลาวนะแพ้ให้กับเวียดนามไป0ูนย์ต่อ2ครับแต่ที่น่าสนใจคือทีมชาติลาวยุคใหม่เนี่ยไม่แจกแต้มให้ใครง่ายๆอีกแล้วครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะมี4ตัวหลักจากนักเตะที่คาแข้งต่างแดนครับมีมิสดาครับแล้วก็มีพุทธไซครับแล้วสุกอภรแล้วก็ บิลลี่เกตแก้วครับนี่ครับผังการเล่นก็จะประมาณนี้ครับมีประตูนังเขียวอุดรนะครับที่วันนี้เซฟจุดโทษด้วยครับแล้วก็มีเนี่ยพุทธศัยคร,รับกองกลางจากสมุทรปราการน่ะยืนเป็นกองกลางตัวหลักนะครับแล้วมีบุญพัชร์จันทร์บุญกองเนี่ยเล่นปีกซ้ายครับแล้วก็มีบิลลี่เกตแก้วครับเนี่ยยืนเป็นสุดหน้าตัวเป้าคนเดียวแล้วก็มีสุกพรครับเล่นเนี่ยในตามผังนั้นเล่นปีกขวานะครับแล้วก็บุญพัชร์จันทร์เล่นปีกซ้ายนะครับนี่ครับบิลลี่เกตแก้ว Он เน,น,นีนเ่ยเป็นนักเตะที่ขาแข่งอยู่ในลีกยุโรปนะ ตั้งแต่เด็กๆกับเติบโตมาในการเพาะบ่มของวงการฟุตบอลของยูโรผมเล่นอยู่ในฝรั่งเศสถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับมีไปเล่นอยู่ในลีกสวิตช่วงสั้นๆครับแล้ววันนี้ครับเขาก็ได้ลงเล่นกับทินชาติลาวเป็นนัดแรกเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับหลังจากมีการาจีบกันอยู่นานครับเนี่ยบิลลิกเกตแก้วก็ได้เล่นในทินชาติลาวจนได้ครับ นี่ครับแล้วก็มี3มผู ú, shock, <with> <spe z mo emotion> ้เล่นจากลีกไทยครับมีพุทธไซกับมิสดาแล้วก็สุขภพร์นะครับที่เป็นสาผู้เล่นจากลีกไทยครับพุทธไซในจากสมุทรปราการครับมิสดาในจากสตูลแล้วก็สุขภพรจากอุดรครับสคนนี้เป็นตัวหลักให้กับโมสรน้องสงกัดในไทยในบอลไทยลีกนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นมิสดากับบิลลี่เกตแกนในพุทธไซนะครับก่อนเกมในสมุทรปราการก็โพสต์เชียร์พุทธไซด้วยนะครับพุทธไซนี่เป็นกองกลางโตดักของสมุทรปราการในฤดูกาลนี้เลยครับลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับ ตัดมาที่บิลลี่เกตแก้วครับวันนี้นะบุลลี่กองหลังเวียดนามได้เป็นอย่างดีครับเนี่ยครับเซอร์บรัสน่ะส่งเขาลงเป็นกองหน้าตัวหลักครับแล้วเขาก็ทําหน้าที่บุลลี่กองหลังเวียดนามได้เป็นอย่างดีเลยครับนี่ครับมีกองหน้าอาเซียนไม่กี่คนเลยครับที่บุลลี่กองหลังเวียดนามได้ครับนี่ครับเรียกเรียกฟรีคิกเองเรียกฟาวเองแล้วลุกขึ้นไปยิงฟรีคิกเองครับเนี่ยจังหวะเจ็บนี่ผมก็เสียวเลยครับกลัวไม่ได้ดูเขานะครับนี่ครับ อย่างที่บอกครับเขาเล่นในทีมทัพไทยยังได้ครับเล่นได้กับทุกชาติในอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับสำหรับบิลลี่เกตแก้วคนนี้ครับนี่กับคลาสบอลระดับยุโรปจริงๆครับกองหลังเวียดนามเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่กับจังหวะปะทะอะไรแข็งแกร่งครับแต่ว่าเวียดนามก็ไม่ได้ประตู1-0จากเหงียนคองเฟืองคนนี้ครับและก็ได้ลุกที่2นะครับนี่กับบิลลี่เกตแก้วจังหวะนี้ครับจังหวะเลื้อยหลบมาแล้วแทงทะลุช่องลูกนี้เนี่ยสวยงามมากๆครับนี่ครับโชว์คลาสแบบ บอลระดับยุโรปให้เห็นเลยครับเนี่ยจังหวะเลี้ยงหลบเวียดนามมา3 4คนแล้วแทงสวยๆให้เพื่อนจังหวะนี้มันล้ำหน้านิดเดียวครับไม่งั้นน่ะมีรุ่นเหมือนกันกับลาวนะมาเกมคอมแพคครับเวียดนามมาเจาะแทบไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็สวนกลับโดยบุญพัชร์กับสุกอร์พนครับแต่มันโดดเดียวกันไปครับสำหรับบิลลี่ครับมันเลยทําให้เกมลุกไม่ต่อเนื่องแต่บิลลี่ทะทได้ดีครับแล้วเวียดนามก็ไม่ได้ประตูที่2องนครับครับทาให้บอลมันขาดไปเลยครับแล้วก็ เขียวดอนนะเซฟจุดโทษได้ในช่วงท้ายทํำให้เวียดนามชนะได้แค่2ต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทีมชาติลาวนะทําได้ดีมากๆครับในเกมนี้ดูแล้วเกมสวนกลับนี่อันตรายไม่เบาเพราะมีบิลลี่ครับต้องบอกเลยครับว่าลาวยุคใหม่เนี่ยไม่แจกแต้มใครง่ายๆนะครับแล้วก็บิลลี่เกตแก้วเนี่ยของจริงเลยครับคนนี้นี่ทีเด็ดจริงๆครับน่าดูจริงครับทีมชาติลาวยุคใหม่ยุคนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ